بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهกิ๊บ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 รีบปิดพัดลมหน่อยนะเสียงมันเข้านะครับอย่าด่ากันหรอกครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาพบกันนะฮะเรียกว่าโค้งสุดท้ายเลยนะฮะบ้านจุมานะครับพรุ่งนี้เราอีกคืนนี้อีกที่พรุ่งนี้ไปขอนแก่นแล้วนะครับเราก็เลยว่าอันนี้ก่อนโค้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะได้เดินทางกลับบ้านนะครับเราเลยบอกพี่น้องว่าวันนี้หัวข้อเขาบอกว่าดีชั่วรู้หมดแต่มันอดไม่ไหวอดไม่ได้มาเลยพอคุยตรงนี้นะครับบอกว่าเรื่องทั้งหมดนั้นมันเกี่ยวกับนับสู่โดยตรงเลยนะครับหลักๆเลยนะถามว่าวันนี้อันดับแรกนะครับบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาสร้างเรามาเนี่ยนะครับพี่น้องมนุษย์เนี่ยนะบางอย่างไม่ใช่บางอย่างหรอกครับมนุษย์มันมีความคิดมนุษย์มันมีนัฟซูมนุษย์มันมีอารมณ์มนุษย์มันมีอะไรต่างๆที่เข้ามาที่เราแตกต่างจากบรรดามาลาอิกะฮ์นั้นมันมีอยู่แล้ววันนี้เวลาหลักการของอิสลามถามว่าวันนี้คนคนหนึ่งทำชั่วคนคนหนึ่งทำผิดพลาดแล้วถามย้ำไปอีกว่าสิ่งที่เขาทำเขารู้ไหมครับว่าผิดร้อยเกือบทั้งร้อยไม่มีคนนะครับที่ไม่รู้ว่าที่ตัวเองทำไปนั้นเป็นสิ่งไม่ถูกต้องน้อยมากๆหรือแทบจะหาเปอร์เซ็นต์ได้ไม่ถึง 5%ที่คนจะไม่รู้เลยว่าฉันทำวันนี้ผิดนินทาคนไม่รู้หรอครับว่าบาปนะฟิตนะกันแล้วใส่ร้ายแล้วอะไรต่างๆไม่รู้หรอครับว่าบาปไม่ละหมาดไม่รู้หรอว่าบาปรู้หมดเลยแต่ถ้ามีคนที่ไม่รู้บางคนบอกไม่เป็นไรอัลลอฮ์ไม่เอาโทษคนไม่รู้บอกใช่อัลลอฮ์ไม่เอาโทษคนไม่รู้แต่เขาจะโดนโทษสาเหตุอะไรถึงไม่รู้ทำไมไม่รู้และคนจะไม่รู้ไม่มีเหตุอื่นนะครับพี่น้องเราจะอยู่กันดารจนความเจริญเข้าไม่ถึงเป็นไปไม่ได้มันรู้หมดเลยเรื่องดุนยาแต่มาจะเห็นเรื่องศาสนาไม่ได้โดนเอาโทษที่ในการกระทำแต่โดนโทษที่ไม่ยอมเรียนรู้อบูดาร์ดะรอดิยัลลอฮุอันฮุเลยบอกเอาไว้ว่าวัยลุลลิลลซียะอ์ลัมนะครับวะลายะอ์มัล7มะรอตหายนะความหายนะจะประสบแก่คนที่มีความรู้แต่ไม่ทำ7ครั้งด้วยกันอบูดาร์ดะสาปแช่งเนี่ยพี่น้องคนแบบนี้7ครั้งพี่น้องนั่นคือหนักและถูกสาปแช่งกับคนที่ไม่รู้1ครั้งแสดงว่าจะรู้หรือไม่รู้ในทัศนะซอฮาบะห์ไม่ถูกทั้งคู่รู้ไม่ทำเขาก็รังเกียจไม่รู้เลยเขาก็รังเกียจเพราะถือว่าขี้เกียจในการศึกษาความรู้แต่วันนี้เราคุยบอกว่าพี่น้องสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเราชัดหมดแล้วก่อนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะจากดุนยานี้ไปนะครับไม่มีอะไรเลยที่นบีไม่ได้บอกเราไม่มีอะไรเลยที่นบีลืมหรือมองข้ามทั้งหมดอัลลอฮ์ยืนยันอีกว่าอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะติสมบูรณ์หมดแล้วในนิอามัตต่างๆของข้า
วารดีตุลกุมุลอิสลามดีนะและอัลลอฮ์บอกเราพอใจให้อิสลามเป็นศาสนาของเจ้านั่นคือการกระทำนบีการดาวะของนบีถึงอุมมัตหมดแล้วนบีมาย้ำอีกในฮัจญ์วิดะในทุ่งอารอฟะห์ฮัลบัลลักตุฉันบอกพวกเจ้าแล้วใช่ไหมซอฮาบะห์บอกใช่อัลลอฮุมะชฮัดขออัลลอฮ์เป็นพยานด้วยนบีพอพูดไปนบีถามอีกว่าฉันบอกแล้วใช่ไหมซอฮาบะห์บอกใช่โอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์เป็นพยานด้วยแสดงว่าในอิสลามครบสมบูรณ์ทุกอย่างไม่มีช่องโหว่ไม่มีอะไรเลยแต่วันนี้ทำไมบ่าวของอัลลอฮ์ยังทำตัวผิดพลาดบ่าวของอัลลอฮ์ยังทำนี่คือบททดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอัลลอฮ์บอกไว้ในกุรอานอะฮาซิบันนาสมนุษย์คิดเราว่าอัยยุตรอคูเขาจะถูกปล่อยเอาไว้อัยยะกูลูอามันนะโดยที่เขาได้กล่าวว่าเราอีหม่านแล้วเป็นมุสลิมแล้ววะฮุมลายุฟตะนูนโดยที่อัลลอฮ์จะไม่สอบเขาเป็นไปไม่ได้วะลันนะบลูวันนะกุมบิชัยแน่นอนอัลลอฮ์จะทดสอบแล้ววันนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในการสอบจากอัลลอฮ์มันคือการทดสอบในสิ่งที่ตรงกับนับสูและอารมณ์เราพี่น้องเราลองดูนะครับสิ่งชั่วที่อัลลอฮ์ห้ามทั้งหมดเลยตรงกับอารมณ์เราทั้งนั้นเลยตรงกับฮาวะอารมณ์นับสูเราอารมณ์ไฟต่ำเราอยากจะทำทั้งนั้นเลยนบีก็มาย้ำว่าฮุจิบะตินนารุบิชชะฮาวาตนรกนั้นมันถูกล้อมด้วยความไม่ชอบด้วยความที่เราชอบสิ่งที่ตรงกับชาวะสิ่งที่ตรงกับอารมณ์สิ่งที่ตรงกับนับสูไฟต่ำเราทั้งนั้นเลยสิ่งที่จะพาเราไปนรกทั้งหมดเลยแต่วันนี้ถ้าบ่าวของอัลลอฮ์สู้และยืนหยัดกับมันได้นี่คือชัยชนะอันชัดเจนว่าอัมมามันขอฟะมะกอบะมะร็อบบีวะนะฮันนัฟซะอานิลฮาวะใครกลัวต่อการยืนต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าของเขาและยับยั้งอารมณ์ไฟตามตัวเองได้ฟะอินนัลญันนะตะฮิยัลมะวะสวรรค์คือที่อยู่ของเขาพี่น้องที่รักวันนี้เราเลยบอกว่าสังคมมุสลิมไม่ได้ขาดคนรู้นะคนเรียนคนรู้เดินชนกันแทบตายนะเดินกันไม่ไหวพี่น้องชนกันเละเทะหมดเลยมุสลิมเกิดที่นั่นองค์กรเกิดที่นี่มูลนิธิมาที่นั่นไอ้นั่นไอ้นี่เต็มหมดเลยแต่แปลกไหมความชั่วก็เยอะและความชั่วบางครั้งมันไม่ได้มาจากคนจะเฮอย่างเดียวถ้ามาจากคนจะเฮอย่างเดียวนะเราไม่กลัวเพราะอะไรเวลาคนจะเห็นทำนะคนจะไม่อ้างว่าทำไมไอ้นั่นทำแต่สิ่งที่เรากลัวคือคนที่มีความรู้แต่ทรยศอัลลอฮ์ตรงนี้แหละครับพี่น้องนิสัยบรรดาอิสราเอลก็มาอัตมูรูนันนาสบิลบิรเจ้าสั่งใช้คนให้ทำดีวะตันซาวนาอันฟุซากุมโดยเจ้าลืมตัวเองอย่างนั้นเหรอผมเลยบอกว่าสังคมมุสลิมไม่ได้ขาดคนรู้แต่เราขาดการปฏิบัติหลักอิสลามที่แท้จริง
ม่ใช่ไม่มีคนไม่ปฏิบัติมีคนปฏิบัติแต่น้อยกว่าคนไม่ปฏิบัติจริงไม่ใช่นะพูดแรงยังไงต้องจบด้วยจ้ามันจะได้ฟังดูซอฟถ้าคนปฏิบัติเยอะกว่าคนไม่ปฏิบัตินะพี่น้องสู้เราเต็มเนินแล้วสู้เราเต็มเนินแล้วศพแรกคนแย่งแล้ววันนี้ปัญหาดูสิเราทำงานศาสนาเราทำงานอิสลามเชื่อไหมครับเราไปมัสยิดบางมูเก็มานะบ้านคนดูอยู่ไม่ไกลจากสุราเขายังไม่มาสุราเลยคนทำงานศาสนาช่วยกำปาช่วยแม่ไม้ช่วยเขาช่วยออกพื้นที่ทั้งหมดแต่สุราหน้าบ้านเดินไปไม่ถึงเพราะอะไรก็รู้หมดแต่ขี้เกียจอุโซดอะไรพี่น้องมีเหตุเหรอครับหรืออุโซดอะไรพี่น้องนะครับมีเสือกันข้างหน้าถ้าแบบนั้นละหมาดได้เลยพี่น้องไม่ไปก็ไม่ว่าเสืออยู่หน้าสุราไม่ต้องไปนะไม่เปิดประตูไปพี่น้องชะเง้อตานิดเดียวสุเราไม่ถึง3ไม่ถึง29ไปไม่รอดนะครับและเราก็มาละหมาดกันที่บ้านนะครับไม่มีอุโซดไม่มีอุปสรรคและเกิดอะไรขึ้นก็ทิ้งสุเราไงแต่เรื่องนี้ผมต้องไปพูดในคืนนี้บ้านของอัลลอฮ์นี่แค่เรื่องเดียวและเราบอกว่าวันนี้นับสู่ต่างๆที่อัลลอฮ์สอบหนักมากๆหนักมากๆเราเลยบอกว่าถ้าอยากจะรู้ว่าอีหม่านเราเป็นยังไงจงพิจารณาในการกระทำของเราพี่น้องอัลลอฮ์สอบสิ่งที่ยากอัลลอฮ์สอบสิ่งที่ตรงอารมณ์เราถ้าฝืนได้ชนะจนนบีมาย้ำว่าลายุมินุอะฮะดุกุมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านอีหม่านเขาจะยังไม่สมบูรณ์ฮัตตะอัยยะกูนะฮาวะตะบะอัลลิมาจิตุบิจนกว่าอารมณ์เขาจะคล้อยตามในสิ่งที่นบีนำมาได้ถ้าวันนี้เราปรับอารมณ์ตามนบีได้นี่คืออีหม่านที่สมบูรณ์เอาง่ายๆเลยนะครับพี่น้องนินทาคนโทษของการนินทาเนี่ยนะผมบอกว่าคนคนหนึ่งไม่ละหมาดยังเตาบัดง่ายกว่าคนนินทาอีกทำไมอ่ะครับไม่ละหมาดนะเราผิดกับอัลลอฮ์แค่นั้นเองวันหนึ่งเราเตาบัดเราอิสติกฟาร์เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเราขอโทษอัลลอฮ์เราเดินเข้ามัสยิดจบคดีระหว่างเรากับอัลลอฮ์แต่นินทาเป็นฮักกุนอาดัมเตาบัดเงียบๆอิสติกฟาร์กลับมาละหมาดเป็นคนดีก็จริงแต่ไม่หลุดบาปนินทาทำไมอะครับเพราะเขาไม่ได้ผิดกับอัลลอฮ์อย่างเดียวแล้วถามว่าเราวันนี้เวลานินทาคนรู้หมดว่าบาปแต่ทำไมอยากทำหนึ่งอีหม่านที่ลดในช่วงนั้นสองอยู่ในวงธรรมเสียดสามอดไม่ได้พ่ายแพ้นับสู่ตัวเองนาอูซุบิลลาฮิมินซาลิกจริงๆนินทาบางคนบอกทำยังไงให้เลิกนินทาอาจารย์ไม่ยากนะครับเองนี่เองแดงๆเล็กๆนิ่มๆไม่มีกระดูกอะไรทีไม่มีกระดูกหนักไม่ถึง2ขีดนะอยู่ปลายอยู่ในปากอยู่กับเราตลอดเวลาเลยระยะไปได้นบีบอกใครรับประกันกับฉันระหว่างสองเขาได้นั่นคือลิ้นนบีรับประกันสวรรค์ให้
อัลลอฮ์ลิ้นสำคัญฉะนั้นเลยนะครับลิ้นนะมันสะท้อนออกจากนับสูพี่น้องลิ้นนะมันคุมยากที่สุดในอวัยวะร่างกายเวลาโกรธหรือไม่ชอบคนนะวันหนึ่งพี่น้องเดินไปป่ากล้วยเกลียดเหลือเกินไอ้อันนี้ไอ้บ้านี่กูเกลียดมาเหลือเกินเข้าไปในต้นกล้วยเตะต้นกล้วยคว่ำเลยขาเตะก็จบเสียต้นกล้วยต้นหนึ่งนะแต่เราไม่ได้แสดงออกทางร่างกายเวลาออกไปทางลิ้นนินทาคนเนี่ยนะพี่น้องไม่มีเรื่องอะไรที่คุยแล้วอร่อยที่สุดยิ่งกว่าเรื่องคนอื่นจึงไม่แปลกอุมมะนบีโดนเยอะอุมมะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดนเยอะคดีลิ้นครั้งหนึ่งพี่น้องเชื่อไหมว่าท่านมุอาซบินญะบัลมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและถามนบีว่ายารอซูลัลลอฮ์อัคบิรนีบิอามัลยูบาอิดุนีมินันนาร์วะยุดคินิลญันนะห์ยารอซูลัลลอฮ์บอกฉันสักอามันสิอามันอะไรที่เวลาฉันทำแล้วยูดะคินิลญันนะห์วะยุบาอิดุนีมินันนาร์ฉันจะได้เข้าสวรรค์แล้วห่างไกลจากไฟนรกซอฮาบะห์ถามแค่นั้นเองนะชีวิตแกอามันอะไรได้สวรรค์ทำอะไรห่างนรกนะซอฮาบะห์ไม่ถามเยอะนะครับพี่น้องของเราถามเยอะจนไม่ทำซอฮาบะห์ถามนิดเดียวแล้วทำเลยนบีบอกว่าละกอดะซะอัลตะอันอะซีมแท้จริงมุอาซเอ๋ยเจ้าถามเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากว่าอินนาอุลัยซีรุนอะลามันยัสซะรฮุลลอฮุตะอาลาอะลัยแต่มันจะง่ายสำหรับคนที่อัลลอฮ์ให้ง่ายพี่น้องหนึ่งอาลามัตความดีนะครับถ้าวันนี้เราทำอามัลซอลเลห์อย่างง่ายได้อัลฮัมดุลิลละห์อาลามัตนี้อาลามัตดีอินชาอัลลอฮ์หวังว่าจะได้เป็นชาวสวรรค์แต่อย่าประมาทเพราะมวยมันมี5ยกเรานี่มันเพิ่งยกแรกเองตอนตายไม่รู้จะจบอามันไหนนบีบอกว่าถามเรื่องใหญ่มากนบีเลยบอกไปรู้คนอิสลามทั้งแห่งและนบีถามอีกว่าเอาไหมมูอัสฉันจะบอกเจ้าอบวาบุลไคร์ถึงประตูแห่งความดีต่างๆเอาไหมมูอัสบอกเอานบีเสมาอีกซอดะกอฮ์ตะตะวะสอดาโกบริจาคทานสุนัตสีมอดสุนัตและละมาดยามค่ำคืนนบีพูดอุมาอีกสุดท้ายนบีบอกว่าเอาไหมมูอัซสิ่งหนึ่งที่มันจะคุมอามันทั้งหมดได้คืออะไรมูอัซบอกเอายารอซูลุลลอฮ์คืออะไรนบีจับที่ลิ้นท่านแล้วนบีบอกว่าจงระงับไอ้นี่ให้ได้มูอัซลิ้นมูอัซได้ยินอย่างนั้นพี่น้องถามนบีว่าเราจะโดนลงโทษในสิ่งที่เราพูดด้วยละยารอซูลุลลอฮ์นบีบอกว่านะครับซะกะลัตกะอุมมุกะยามูอัซแม่ของอันนี้เป็นสำนวนอาหรับนะนบีบอกคนคนหนึ่งจะถูกคว่ำหน้าแล้วลากลงนรกเนื่องจากลิ้นของเขานะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเราเลยบอกว่าวันนี้พี่น้องสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามเรารู้แต่นับสู่เราบางทีมันอยากจะทำนับสู่เราวันนี้ถ้าเราระงับได้อินชาอัลเลาะห์ผลตอบรับอันยิ่งใหญ่มันจะมาในภายภาคหน้านับสู่เราเนี่ยนะมันจะดึงอันแรกนับสู่เรามันจะดึงช่วงแรกถ้าบ่าวของอัลลอฮ์เดินข้ามและก้าวข้ามอารมณ์นั้นไปได้เขา
ก็จะผ่านมันได้แล้วทำยังไงจะให้เราคุมอารมณ์น้ำสูงไม่ให้ตามในสิ่งที่เรารู้พี่น้องต้องต่อสู้กับอารมณ์พี่น้องผมเคยบอกแล้วว่าน้ำสูงเราเนี่ยเวลาเราทำชั่วหรือประพฤติอยากจะทำในสิ่งที่เลวร้ายหนึ่งชัยฏอนมันช่วยเหนือเราอันดับแรกนะครับอิบลิสลานะตุลลอฮ์อะลัยฮ์รู้ไหมครับว่าอัลลอฮ์ใช้สุญูดอาดัมรู้ไหมครับว่าอัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมด้วยอัลลอฮ์เองรู้หมดเลยรู้ไหมครับว่าถ้าทรยศอัลลอฮ์จุดจบจะเป็นยังไงรู้หมดแต่สุดท้ายอิบลิสอัลลอฮ์ใช้ไอ้สุญูดมันอับวัสตักบารอเกิดความตะกบดขึ้นในใจอิบลิสฉันจะสุญูดกับอาดัมได้ยังไงยาอัลลอฮ์ทั้งที่ชัดๆเลยอัลลอฮ์ใช้แบบชัดเจนยิ่งกว่าเราอีกมันสัมผัสด้วยตัวมันเองเลยแต่อิบลิสฝ่าฝืนทรยศเพราะตะกบุรย่อยิ่งแล้วมันก็แถไปเรื่อยเลยนี่คือนิสัยชัยฏอนผิดและไม่ยอมรับผิดแถจนกูถูกให้ได้ถึงมันจะไปไม่ถูกกูก็ไถไปจนเลือดอาบสังเกตคนนะพี่น้องคนพูดเก่งๆคนเถียงจัดๆไม่ต้องอะไรกับมันเยอะคนแบบนี้เลอะเทอะไม่ต้องเถียงกับมันนะเลอะเทอะคนที่พูดเก่งๆจำนะอันผมเตือนตัวผมด้วยคนที่เถียงเยอะๆคนที่ไม่ค่อยยอมใครอย่าคิดว่ามันมีจุดยืนบางครั้งมีนิสัยแถจนเลือดอาบไหลไปเรื่อยทำไมอ่ะตกกระไดพลอยโจรพอตกกระไดพลอยโจรพี่น้องประกอบกับแรงน้อมถ่วงโลกไหลลงอย่างเดียวเลยคราวนี้อิบลิสไหลจนเละทำไมไม่สุญูดหาเหตุผลใช่หรือไม่ขอเลิกแต่โอมินตีนพระองค์สร้างอาดัมจากดินขอเลิกแต่นีมินเนอร์แต่พระองค์สร้างฉันจากไฟหาเหตุผลในการดื้อไฟจะก้มให้ดินได้ยังไงนี่คือคนไงพี่น้องรู้อัลลอฮ์ใช้รู้ว่าเบิกแต่เรายังถลำไปหนึ่งในนั้นเรามีนิสัยอิบลิสอยู่ในบางประการพี่น้องนะครับคือนิสัยดื้อแต่มันต่างเรากับอิบลิสตรงที่มันหมดอีมานแต่เรายังมีอีมานไปเลยพี่น้องนี่คือถลำเนี่ยความตะกบดและสนองอารมณ์รู้หมดเลยแต่ไม่เอาบางคนบอกเอานั่นอิบลิสอาจารย์คนยิ่งกว่าอิบลิสพี่น้องจำบรรดาอิสราเอลได้ไหมถูกฟิรอูนฟาโรห์มันกดขี่จนกระทั่งอัลลอฮ์ช่วยให้มันข้ามทะเลไปได้เดินในทะเลทรายหิวอาหารเอ้าอัลลอฮ์ให้ไม่ต้องไปเที่ยวจับปลายิงนกไม่ต้องเลยอะไรกูมุลมันนาวะซัลวะเอาเลยเนื้อนกขนมหวานทุกวันอัลลอฮ์ให้บรรดาอิสราเอลได้รับเนื้อมันอาหารสวรรค์ได้กินตั้งแต่อยู่ในดุนยาเลยตื่นเช้ามาอัสลวาพี่น้องขนมหวานก็เต็มต้นไม้ดึงกินสิครับไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยแต่นิสัยชั่วสันดานดิบไม่มันแก้ไม่ได้จริงไหมครับทำไมแก้ไม่ได้เพราะมันไม่ยอมแก้ใจมันรักที่จะเป็นความชั่วสุดท้ายโอ้ยมูซา
จะกินแบบเดิมๆยังไงทุกวันเบื่อเลยขอไอ้นั่นขอถั่วขอแตงกวาอัลลอฮ์ใช้มันเข้าไปยังเมืองนี้สุดยอดสุดยูดนะแล้วพูดว่าฮิตตุนนักฟิรละกุมพูดคำว่าฮิตตาผมถามพวกเราเนี่ยถ้าแค่ทำแบบนี้แล้วอัลลอฮ์รักเราทำไหมครับแค่สุญูดเข้าเมืองแล้วพูดว่าฮิตตาโดยเราไม่ต้องรู้ความหมายแค่อัลลอฮ์ใช้ทำไหมทำไหมพูดฮิตตาสุญูดเข้าเมืองได้สวรรค์เลยเอาไหมเอาอินชาอัลลอฮ์เราเอาบรรดาอิสราเอลรู้ว่าอัลลอฮ์ใช้เห็นนบีมูซาด้วยแต่บทคนมันจะดื้อซะมิอ์นาวะอะซอยนาได้ยินแล้วยาอัลลอฮ์และเราก็จะทรยศเลยฮิตตาแปลว่าอะไรมูซาไม่มีความหมายพูดเป็นฮันตอแล้วกันดูมันคิดเองขนาดฮุกมอัลลอฮ์บอกชัดๆมันยังคิดไปเรื่อยเลยพูดฮันตอฮันตอแล้วกันได้มีความหมายหน่อยฮิตตอไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่น้องคนมันจะดื้อรู้หมดว่าอัลลอฮ์ใช้แต่อารมณ์ไฟตามมันขึ้นอดไม่ได้ในการสู้กับฮาวะนับสู่อารมณ์ตัวเองครับพี่น้องวันนี้เราเลยบอกว่าสังเกตไหมเวลาเราอยากทำอะไรนะมันจะรู้สึกอึดอัดอยู่ตรงหัวใจเนี่ยเวลาอยากทำอะไรของไม่ดีนะมันจะมีปฏิกิริยาบางอย่างอยู่ตรงนี้นะความรู้สึกมันอยากจะทำแล้วมันหนักมันจะทำไม่ได้แต่ถ้าเราเข้มแข็งและผ่านไปได้ท่านจะรู้สึกโล่งท่านจะรู้สึกว่าเราผ่านมันไปได้เหมือนกันนะครับคนไม่ละหมาดเนี่ยถ้าวันนี้ลุกขึ้นมาละหมาดได้วักตูแรกที่เหลือเขาทำได้หมดเลยวันนี้อัลลอฮ์ให้ใจมนุษย์เนี่ยนะครับพี่น้องซุยินะลินนาสฮุบบุชชะฮาวาตมันถูกประดับประดาถูกให้สวยงามในความรักที่มีต่ออารมณ์ไฟตามชาวะต่างๆอัลลอฮ์ให้เราชอบนะอันนิสาวัลบะนีวัลกอนาตีรมุกันตัดเยอะไปหมดเลยมนุษย์สิ่งที่เรารักตรงอารมณ์เรามีไม่กี่อย่างเราพี่น้องลองนับไอ้คำว่าไม่กี่อย่างนับไปนับมาก็เยอะนะผู้หญิงเราชอบมีใครเบื่อผู้หญิงไหมทีนี้ถ้าผมถามผู้หญิงมีเบื่อผู้ชายไหมมีไหมถามรุ่น40 30 50อันนี้ยังไงลองถามมาอายุ70อัลลอฮ์ไม่รู้สึกอะไรแล้วอาจารย์นะไม่คิดอะไรแล้วนะฮิกมะห์ที่อัลลอฮ์บอกผู้หญิงเนี่ยนะพี่น้องเพราะอัสบาบที่เราวิเคราะห์ได้จากวันผู้ชายเนี่ยนะครับมันไม่เบื่อเรื่องผู้หญิงจนวันตายสามีบางคนบอกฉันรักเธอคนเดียวฉันไม่มองใครอีกแล้วเชื่อไหมมันพูดนะจริงนะมันรักเราแน่นอนอยู่แล้วเพราะเมียนะครับรักอยู่แล้วไม่มองใครอีกแล้วเชื่อไหมมะเสื้อแดงมาเสื้อแดงนะต้องอธิบายด้วยนะครับมะใส่เสื้อกระเช้าสีแดงนะรอยอะไรเสื้อแดงนะมะใส่เสื้อแดงมาเลยยากมะเราชอบสตรีเราชอบลูกหลานเราชอบสมบัติเราชอบทรัพย์สินต่างๆทั้งหมดเลยเวลาเราชอบสุดท้ายอัลลอฮ์เตือนสิ่งต่างๆเหล่านั้นฟิตนะอะไรคือฟิตนะบททดสอบสำหรับเจ้าเจ้ารักภรรยาเจ้ารักลูกรักมากกว่าอัลลอฮ์หรือไม่ต้องสู้กับนับสู้วันนี้เลี้ยงลูกถ้าเลี้ยงตามอารมณ์ลูกเละทุกเลยแต่เ
แต่ถ้าเลี้ยงตามอัลลอฮ์บอกนบีสอนอินชาอัลลอฮ์ได้ดีและที่นบีสอนขัดกับอารมณ์พ่อแม่นบีบอกให้ตีเราอ๋อ10ขวบไม่ละหมาดตีได้เลยพ่อแม่อ๋อไปน้องลองมองข้ามจากตรงนั้นจนกระทั่งเราตามอารมณ์ถามว่าพ่อแม่รู้ไหมว่านบีให้ตีรู้แต่อดจะตีไม่ได้สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่จะตีหรือจะให้มุงกัดนาเกตเป็นผู้ตีโอ้หมดทุกอย่างหลักโอ้ไม่ใช่หลักอิสลามทั้งหมดเรารู้หมดแต่อดไม่ได้สงสารลูกลาตะคุลกุมอิมารอฟตุนฟีดีนิลลาห์อย่าเอาความสงสารมาใช้ในศาสนาของอัลลอฮ์เครื่องคนทำซินาพี่น้องถ้าเอาเรามาเอาใจเรามาสงสารจะเครื่องเขาตายมีความสงสารแต่ถ้าฝืนอารมณ์ได้เขาตายดุนยาอาเครอรอดบาปซินาฮุกมอัลลอฮ์ต่างๆจึงสู้กับนับสูเราหมดเลยพี่น้องและสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ต้องสู้กับอารมณ์ทั้งนั้นเลยซะกาตสู้กับอารมณ์นะจึงไม่แปลกบางคนจะให้หลานซะแล้วซะกาตนะครับบางคนจะให้หลานให้โต๊ะบอกอัลลอฮ์ทำไมเราให้โต๊ะให้หลานไอ้นี่วาญิบต้องดูแลทั้งนั้นเลยทำไมเงินเก็บมาตั้งนานถึงเวลาต้องให้ใครก็ไม่รู้สู้กับอารมณ์สู้กับนับสู้แต่ถ้าท่านสู้มันได้อินชาอัลลอฮ์สวรรค์คือที่อยู่สำหรับท่านไม่แปลกนะครับละหมาดซุบฮ์กับอิชาผลบุญยิ่งใหญ่นบีบอกว่าอัซกอลุศอลาห์ละหมาดที่หนักที่สุดอัลลอฮ์มุนาฟิกีนคือละหมาดซุบฮ์และละหมาดอิชาทำไมอย่างนั้นพี่น้องลองเทียบวิเคราะห์ทำไมสองวรรคตัวนี้ยิ่งใหญ่กว่าที่อื่นนบีบอกคนจะมุนาฟิกินหนักมากในการจะมาเรายะอลมุมาฟีฮิมาแต่ถ้าเขารู้ว่ามีอะไรในสองละหมาดนี้และอตัยฮุมาวะลาฮับวันเขาจะมาละหมาดที่มัสยิดแม้จะต้องคลานมาก็ตามทำไมสองวรรคตัวนี้นบีเขาเรียกว่าย้ำหนักว่าเป็นละหมาดหนักไปเนาะเพราะอะไรคิดสิครับสมองเราคิดตามเลยพี่น้องทำไมนะอัลลอฮ์ซุบฮ์ไม่หนักได้ยังไงเวลานอนอร่อยที่สุดซุบฮ์ไม่แปลกเวลาตะฮัจญุดขึ้นมาละหมาดได้วักตูดูอามุสตะจาบอัลลอฮ์ตอบรับดูอาสมควรจะตอบรับไหมครับช่วยนะสมควรไหมนับสู่เราไม่อยากขึ้นแต่เมื่อถึงเวลาเราลุกมาจากที่นอนได้ง่วงจะตายละหมาดนอนกันละสบายเคยไหมเวลาจะลุกขึ้นเสียงมาในใจในกระซิบไม่เป็นไรสุนัตไม่ละหมาดก็ได้ไม่เป็นไรสุนัตเองเข้าหลังแล้วกันอินชาอัลลอฮ์หลับยาวเลยคราวนี้จริงพี่น้องมันเป็นสุนัตเองแต่เวลาสุนัตเองของเราเนี่ยนะคนคนหนึ่งลุกขึ้นมาได้จึงไม่แปลกดูอาอะไรขอตอนนั้นมุสตะจับเพราะสู้นับสู้เรารู้ว่าผลบุญเยอะแต่อีมานที่อ่อนแอประกอบกับความขี้เกียจของเราด้วยอดไม่ได้ที่จะนอนต่อไปนี่ไฟสุนัตนะครับเจอไฟบังคับสุบฮีนะพี่น้องอากาศกำลังเย็นเลยอากาศกำลังสบายเลยมุอัซซินอาซานพี่น้องอัสสลามตุคอยรุมินันนูฟังชัดยิ่งบ้านอยู่ใกล้สุราแบบนี้จุมาชัดเลยนะอัสสลามตุคอยรุมินันนูเราก็ตอบรับมานะอัสสลามตุคอยรุมินันนูเพราะวันเวลากระทำจริงๆอันนูมุคอยรุมินัสสลาม
ที่มัสยิดบอกละหมาดดีกว่านอนของเราไม่พูดหรอกว่านอนดีกว่าละหมาดแต่การกระทำมันฟ้องรู้หมดว่าลุกขึ้นมาอาบน้ำละหมาดถ้าเดินไปมัสยิดแค่นั้นผลบุญเปื้อแต่อดไม่ได้ที่จะนอนต่อไปนอนไปนอนลากยาวเลยว่านอนจนคนจีนอายอะมุสลิมนอนจนคนจีนอายนะพี่น้องเรานอนยาวขอบคุณอัลลอฮ์นะมะที่อัลลอฮ์ให้ฟัดดูซุบฮ์นะถ้าไม่มีฟัดดูซุบฮ์ละก็ขนาดมีวักตูซุบฮ์ร้านแขกยังเปิด10โมงเลยนะครับมุสลิมยังเปิดเอา9โมงละเช้าสุดเลยคนจีนไม่ละมาซุบฮ์ที่ตี4ลุกแล้วไม่แปลกนะริสกีเขาดีเพราะนบีบอกแล้วบารักัตอยู่ช่วงเช้านะครับซุบฮ์หนักแต่ถ้าอดไม่ได้ผ่านมันไม่ได้ท่านก็ไม่ได้อะไรอิชาละอิชาเราดูตามภาษาเราวันนี้หนักอะไรอะอิชาจริงๆสมัยนบีอิชาเขาเรียกว่าศอลาตุลอิตมะละหมาดยามดึกนบีละเวลาจนดึกมากจนสามารถรอบางทีสะพงกแบบนี้คนจะรอละหมาดอิชาได้แสดงว่าใจเขารักมากมากเอาละวันนี้เราไม่ได้ล่าถึงขนาด 4-5 ทุ่มแบบนั้นแค่หัวค่ำเรายังไปไม่ได้รู้หมดว่าละหมาดวาญิบรู้หมดว่าเดินไปสุเราะห์ตรงนั้นได้บุญแต่อดไม่ได้ที่จะอยู่กับดุนยาต่อไปแล้วดูบททดสอบนะมะอัลลอฮ์ยิ่งสอบยิ่งอาคิริซามานบททดสอบยิ่งมากมาชาอัลลอฮ์ไม่ใช่มาชาอัลลอฮ์นะว่าอินนาลิลลาห์ทำไมอะครับละครเข้าทำไมเราเด็กๆบ้านสายทองมาสามทุ่มหลังข่าวเดี๋ยวนี้มันมายังไงอะช่วงมกราคมมีละครเลยนะครับแล้วก็ได้รับความสำเร็จดึงคนออกจากมัสยิดหลายคนเลยดึงแม่บ้านออกจากเวลาละหมาดต้นเวลาหลายคนเลยพี่น้องดึงหมดเลยรู้หมดแต่เราอดไม่ได้ที่จะตามนับสู่เราผมเลยขอเตือนตัวผมและพี่น้องอินชาอัลลอฮ์สู้ให้ได้อัลลอฮ์ทดสอบแป๊บเดียวนับสู่เรามันเด็กทารกเรามีลูกลูกกินนมแม่สองปีต้องจบใช่หรือไม่นะครับหลังจากสองปีเนี่ยนะเด็กไม่อะไรแล้วหาอาหารคั้นหม้อได้แล้วเวลาจะให้ลูกยานมเขาก็มีวิธีหลากหลายเอาบอระเพ็ดบ้างเอายาม่วงบ้างใส่ยาแดงบ้างเด็กดูมันไม่ดูดนมแม่แล้วมันไม่เกิดแล้วเวลาเด็กยานมตอนแรกเด็กร้องไห้ทุกคนไปเนาะร้องหาเต้าคิดถึงนมแม่ถ้าแม่ใจอ่อนสู้อารมณ์ไม่ได้เรียกลูกกลับมาดูดนมอีกครั้งงับทันทีไปเนาะสองปีนี่ฟันมันไอ้นั้นแล้วนะไม่มีอะไรเลยพี่น้องเราต่างหากที่จะเจ็บตัวอารมณ์เหมือนเด็กถ้าฝืนมันได้ครั้งแรกอินชาอัลลอฮ์ต่อไปเราฝืนมันได้หมดเลยอารมณ์เราวันนี้ขอให้สู้ให้ได้สำคัญที่สุดที่เราจะทำได้พี่น้องต้องซอบัตพี่น้องต้องอดทนและสำคัญที่สุดวัสตะอีนูบิซอบริวัสศอลาอดทนและละหมาดท่านจะชนะอารมณ์ไฟต่ำได้นะครับนี่ฮะโมสิบห้าชายเดวิดบอกอยากให้แถมเรื่องฮัจจ์หน่อยหนึ่งนะฮะมีพี่น้องจะไปฮัจจ์นะฮะนะครับอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็ตลอดพี่น้องจนดูทางไลฟ์บางคนดูที่นู่นก็มีเราบอกว่าฮัจจ์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ทุกคนอยากได้มาบรูดเราจะได้ยินแต่ก่อนนะว่าปีนี้อักบัตปีนี้มาบรูดทำไมอารอฟะห์ตรงวันศุกร์มาบรูดอักบัตเลยได้ดีกว่าคนอื่นๆบอกว่าดีไม่ดีไม่ได้วัดที่วันอารอฟาห์ดีไม่ดีนะวัดตอนลงจากเครื่องที่สุวรรณภูมิและตอนขับรถกลับมาบ้านนะ
สังเกตไหมพี่น้องคนกลับอุมเราะห์กลับฮัจญ์ใหม่ๆนะอัลลอฮ์มาเหมือนอาหรับนะครับคืออีหม่านมันได้บรรยากาศมันยังมีสารบันพวกยาวอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวพันขึ้นนั่นพันขึ้นนี่ตาสเบนหนึ่งอันเขาเนี่ยกลิ่นไอยังอยู่อีหม่านมันยังไม่เท่าไหร่มันยังดีอยู่ลงมาเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำแข็งยูนิคเพิ่งออกจากเซเว่นเข้าใจนะเราอยู่ช่องฟิตนานไง40วันไงมักะนะบางคนไปอมร้อย20วัน15วันออกมาใหม่ๆเอาละมันยังจับตัวเป็นยูนิคอยู่น้ำแข็งยูนิคอยู่ไปอยู่มาพี่น้องสารบันหลุดแล้วเอาละไม่ว่ากันนะพี่น้องไม่มีปัญหาเอายังจับลูกตาสเปยังรอละหมาดมักริบอิชานั่งซิกเก็ตที่มัสยิดอัลฮัมดุลิลลาห์เขาก็เรียกฮัจญีฮัจญีฮัจญีอยู่ไปอยู่มาตาสเปะหายตาสเปะหายไม่เป็นไรนั่งบิริดกับมืออัลฮัมดุลิลลาห์โอ้สงสัยอยากจะใช้มืออยู่ไปอยู่มาพี่น้องเริ่มจับโทรศัพท์สไลด์ในมัสยิดนะพฤติกรรมเปลี่ยนเรื่อยๆอยู่ไปอยู่มาหายเลยอยู่ไปอยู่มาฮัจญีกูไปไหนแล้วนะนู่นพี่น้องขย่ำข้างตัวคลุกขมิ้นโยปับปับปับแล้วทำไมอัลลอฮฺฮัจญีฉันได้ฮัจญีอักบัดด้วยทำไมอาราฟาวูกูบันซุกแล้วฮัจญีอยู่ไหนล่ะนู่นเป็นเจ้ามือบนไก่อยู่นั่นแต่อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูอันนี้ไม่เรียกมาบรูดฮัจญ์มาบรูดใครก็อยากได้เงื่อนไขจะได้ไม่ใช่ได้ทุกคนถ้าฮัจญ์มาบรูดได้รับเขากลับมาเหมือนกับเด็กที่เพิ่งคลอดลาดันบาละไม่มีบาปใดๆเลยที่เขาแต่เงื่อนไขจะได้ฟะมันฟะรอดะฟีฮินัลฮัจญ์فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج إنهم يا بيت الله طوتي يا بيت ينخرم يا بيت طو يا سد أخلاق لراي ولا رو بي حج ساهد من جلائي حج مبرود فك مريات هيدي كون كاو شون حج วันที่8ตะรวียะก่อนจะเริ่มเดินทางไปมีนาพี่น้องช่วงระยะเวลาตอนนั้นเราอยู่มะดีนะห์เรามามักกะห์พี่น้องจงช่วยเหลือขิดมัดคนให้มากจงช่วยเหลือคนให้มากจงลดการโต้เถียงให้น้อยจงคุมอารมณ์ตัวเองให้เยอะไปมัสยิดให้บ่อยให้ได้อย่านะพี่น้องนะเสียไปแสนกว่าอัลลอฮ์เห็นกำแพงหินตั้นอย่างเดียวเลยเสียดายนะลุงมัดเอ้ยมันจ่ายเกือบแสนสองแสนไปถึงแท้พักชั้น15แล้วไงไม่ไหวไปอาจารย์ละหมาดนี่ละกันอยู่ในเขตอารมณ์ก็บอกเอาใช้ก็มีอุลามะก็เอาละแผ่นดินในอารมณ์เนี่ยผลบุญเยอะอัตรุษเหมือนกะละหมาดหน้ากะบะห์นะครับเสียเป็นแสนๆนะอยู่ละหมาดในโรงแรมเนี่ยทำไมไม่ลงอ่ะมุจาฮิดะห์ท่านหายไปไหนอ่ะแล้วความขี้เกียจอย่างนี้เกิดขึ้นเจ้าฮัจญ์มาบรูดยังไงอ่ะไม่ได้แสดงให้อัลลอฮ์เห็นเลยว่าฉันทุ่มเทจริงใจฮัจรุนอัสวัดหินดำไม่ใช่คนแข็งแรงจูบได้แต่คนตั้งใจจริงๆอัลลอฮ์ช่วยแล้วทำยังไงอ่ะยืนอยู่บินดาวูดเลยครับเอาไม่เป็นไรถ้าอัลลอฮ์ให้ได้ก็ได้ดูไอ้พวกนี้เนี่ยอ้างอัลลอฮ์อย่างเดียวเลยถ้าอัลลอฮ์ให้ได้ก็ได้ขอโทษนะบังอัลลอฮ์ให้ได้นะใช่แต่ถ้าบังยืนอยู่บินดาวูดนะจนกลับฮัจญ์ก็ไม่ได้หรอกครับพยายามพี่น้อง
ผมมีเคสหนึ่งนะครับนี่จะบอกให้ฟังบางคนหนึ่งไปฮัจญ์เขาบอกว่าเขาอยากได้ที่สุดนะเจ๊คืออยากจะซื้อที่ดินอะไรต่างๆที่จะทำโครงการอะไรเขาอะนะครับแซ่บอกขอดูอาให้เยอะมาฮารอมแล้วดูอาให้มาอยากได้ฮัจญ์มาบรุษเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งหมดทำให้มากอัลลอฮ์บางนี่ถึงเวลากินข้าวถึงเวลาทานอาหารแกยกน้ำคอยเสิร์ฟคิดมัดคนหมดเลยในทีมุจจ์ยกให้ยกเสิร์ฟช่วยเหลืออะไรต่างๆช่วยเหลือจริงๆสุดท้ายมาชาอัลลอฮ์กลับมาชีวิตเปลี่ยนเลยครับพี่น้องคิดอยากได้ที่แถวเทพาปัตตานีบ้านผมนะครับไม่ใช่บ้านผมหรอกเทพาแต่อยู่ปัตตานีเหมือนกันแต่อยู่ไกลออกไปแล้วแกได้ซื้อตามที่แกคิดแล้วอินชาอัลลอฮ์อามานพฤติกรรมแกเปลี่ยนจากหน้าเป็นหลังเลยทำไมอะครับมาจากการคิดมัดช่วยเหลือคนทำดีให้มากถ้าอยากได้ฮัจญ์มาบรุษทำอามานซอลเลห์ให้มากคนไทยเรานี่เขาเรียกว่าไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดนิสัยเราสายเลือดบางระจันเยอะพี่น้องเคยไปอุมเราะห์เคยไปฮัจญ์เราไปมักกะห์ถ้าเราไม่อยากได้ฮัจญ์มาบรุษจริงๆนะผมว่าได้กระทืบอาหรับหลายคนแล้วปล่อยแน่นอนถ้าภาษาบ้านไม่รอดนิสัยแบบนี้นะพี่น้องถ้าอยู่บ้านเราไอ้นี่ตายเนี่ยอัครมารยาทอัลลอฮ์แทบจะไม่เหมือนกับซีรอหรือซาฮาบะห์ที่เราเรียนเลยไปครั้งแรกเราไม่รู้นะคนก็มาถามเป็นไงเชิญมาฮัจญ์เป็นไงบ้างครับบอกอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์มีความสุขมากมากตอนนั้นอยู่มาดีนะพี่น้องบอกไม่เป็นอาจารย์เดี๋ยววันไหนเข้ามักกะห์นะฮะประมาณวันนั้นเข้าไปแล้วอาจารย์จะสัมผัสถึงบรรยากาศที่แท้จริงแตกต่างฟ้ากับเหวเลยพี่น้องมาดีนะเข้าแถวเรียงกันเป็นตับเวลาเอาของก้าวเข้าสู่มักกะห์อัลลอฮ์วักบัตเราดูแล้วแบบพูดกับพี่น้องนะว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้มีกะบะห์ที่นั่นนะมีใครอยากไปไหมวิวสวยไหมมีสโนว์หิมะตกไหมครับไม่มีเขาเรียกความเพลิดเพลินที่แบบคนก็ไปเที่ยวซีอาห์กันเลยแต่ทำไมทั่วโลกต้องไปนบีอิบราฮิมประกาศอัลลอฮ์ใช้นบีอิบราฮิมประกาศฟาซินบินนะประกาศไปนบีอิบราฮิมให้มาสู่การทำฮัจญ์นบีอิบราฮิมบอกฉันจะประกาศให้คนทั้งโลกได้ยินได้ยังไงอัลลอฮ์ในตัฟซีรอธิบายว่าอิบราฮิมหน้าที่เจ้ากล่าวอัลลอฮ์จะเป็นผู้ให้ถึงเองไปหมดเลยพี่น้องเราไม่ได้ติดใจไปเพราะอัครคนอาหรับนะอาหรับเหยียบหัวอาหรับข้ามหัวอาหรับแซงคิวอาหรับดูถูกอาหรับผักเอาอาหรับทำทุกอย่างวันนี้แต่คนไทยไม่อยากได้ฮัจญ์มาบรุษผมเชื่อขึ้นโรงพักหลายรายไปนะแต่วันนี้คนไทยสอบบัตรมาผมเจอเคสที่ไปด้วยกันนะพี่น้องเขาสู้นับสู้ตัวเองคนระดับเจ้าพ่อนักเลงไปนะนะครับแล้วไม่ใช่นักเลงกิ๊กก๊อกถือไม้กระจกกระจกเหมือนในวัยรุ่นเลอะเทอะนะไอ้นี่เขาพกอีกระดับนึงผู้ใหญ่แล้วไปอุมเราะห์กับเราไปฮัจญ์ขอมาอัลลอฮ์มันสงบสติอารมณ์คุมอย่างนั้นเลยบอกทำไมเจออินเดียข้ามหัวเยียบเอาหัวเท้าไปเลยบอกถ้าเป็นปกตินะพี่น้องจุกแน่ๆทำไมสอบบัตรได้อย่างเดียวเขาต้องการหวังจะได้ฮัจญ์มาบรุษ
แล้วเมื่อได้ฮัจญ์มาบรูตกลับมาชีวิตเปลี่ยนไปนะกะมันลาซันบะลาเหมือนไม่มีเขาจะไม่มีบาปดังผู้ที่ไม่มีบาปใดๆเลยที่เขาวันนี้อัลลอฮ์เลือกเราไปแล้วอย่าไปแบบไร้ค่าช้อปปิ้งนะช้อปได้แต่อย่าให้เวลาทั้งหมดไปกับการช้อปปิ้งพี่น้องญาติญาติที่มาส่งอย่าไปฝากความหวังอะไรกับมันเยอะนะบางคนไม่ได้กลับมาไม่มีสัจจะให้ละมึงพอเขาให้แล้วก็เก็บตู้ไม่ได้ละหมาดทีเราแต่ของฟรีนี่พี่น้องไอ้นั่นมาไหมซ้ำๆนะเห็นให้มาตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้ยังอยู่เลยบ้านเชอ้าวแล้วเอาไปทำไมปีนึงเชอตั้งเก็บบลังตู้อารมณ์ไงขอให้ได้อะไรมาสักหน่อยเถอะนะบางคนมาเลยพี่น้องเราไปส่งอันนี้ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมวัฒนธรรมมุสลิมเราใหม่นะมันบ้านเราเนี่ยชอบมาทำบุญอัลฮัมดุลิลละห์ช่วยเหลือพี่น้องไปฮัจญ์เราช่วยเหลือทำบุญซอดาเกาะห์บ้างคนรับไปอย่าคิดเยอะเวลารับไปคิดเยอะสุดท้ายนะแทนที่จะทำใจสงบเตรียมเข้าสู่พิธีฮัจญ์8ซุลฮิจญะห์จะได้ไปมินามุดดะลิฟะห์ไปอาราฟะห์อะไรต่างๆให้สงบนี่ต้องมานั่งเขียนบัญชีจุมาให้1,000สมมตินะนะเชเดวิดให้500อันนี้ให้ซาจาดอจีนแมดอินไชน่าพอแล้วนะจุมา1,000อ่ะอย่างนี้น้ำหอมบินดาวูดสักขวดอันนี้ให้2,000เอาแถมเสื้อโต๊ะอีกลิสต์เป็นรายชื่อเลยสุดท้ายสงบไหมครับกับอิบาดะห์เราละหมาดไปเครียดไปแซ่จะออกเมื่อไรว่าจากมาดีนะพอแซ่หมดอีก2 วันเราไปนะอัลลอฮ์ยังไม่ได้ซื้ออะไรยังไม่ได้ซื้อไอ้นั่นเราบอกว่าพอแล้วพี่น้องเขาไปทำมานะให้เขาทำอามันอย่างเต็มที่อยากได้อะไรจริงๆไปมัดกัดก็ได้จริงๆนะพี่น้องนะเอาละบางคนบอกน้ำใจน้ำใจอย่างงอนสิแต่เขาลืมน้ำใจอย่างอนอย่าหน้าเสียสิพี่น้องแม่มาเลยพอไม่ได้ไม่เป็นไรพี่น้องกลับมาบ้างไม่ไรน้ำใจที่มึงอย่าทีกูละกันก็ไม่อะไรเลยสุดท้ายตามน้ำสูบหมดเลยบอกว่าคนไปแล้วนะอัลลอฮ์ให้แล้วเอาเวลาอิบาดัตให้มากไม่ต้องหมดเวลากับของฝากเยอะไม่ต้องหมดเวลาเยอะสุดท้ายเราจะเหมือนไม่ต่างกับไปบาวรัตเลยพี่น้องเข้าใจไหมฮะขึ้นเสื้อร้านนั้นออกร้านนี้อินเดียรู้จักหมดเลยเราพี่น้องอินเดียรู้จักหมดเลยอยู่มิสมาเลยมันจำหมดเลยทำไมเราเข้าบ่อยกว่าเข้าประตูมัสยิดสุราไปแค่5 เวลานะแล้วเวลาที่เหลือแทนที่จะได้ตะวาฟสุนัตนานๆมาทีแล้วไม่รู้จะได้มาอีกไหมในชีวิตแทนจะได้ไปเยี่ยมเซรอกูโบนบีเอาเวลาเข้าเราด้วยเอาเวลานั่งเอติกาฟอ่านกุรอานในมัสยิดนบีวุ่นของฝากจดลิสต์เลยพี่น้องสุดท้ายไปวุ่นอีกทีตอนไหนคาโก้ไงครับจะไม่คาโก้ยังไงล่ะกับทับบะล่มใส่กระสอบเลยพี่น้องวุ่นหมดเลยนะเราไม่ใช่แซะผมให้ไว้อย่างหนึ่งว่าเราไม่ใช่แซะแซะน่ะเขาไปทุกปีจึงไม่แปลกผมมีเพื่อนคนรู้จักเป็นแซ่นะเราก็อิจฉามานะแม่มึงแซ่นี่ได้ไปฮารอมตลอดได้มัสยิดได้ละหมาดได้เอติกาฟได้มันพอเราได้ไปจริงๆอัลลอฮ์ไม่เคยเจอแซ่แซ่ไปไหนอ่ะแซ่ต้องไปฐานทูตแซ่ต้องไปติดโรงแรมแซ่ต้องไปนั่นเอ้าเชซบเจ้าของเอาแซ่ไปไปแซ่อยู่มัสยิดบางทีละหมาดอารอมไม่ได้เอาเวลาที่นะเอาละอินชาอัลลอฮ์งานเขายังมีโอกาสมาได้ตามอาดะเรานี่ขายข้าวหมกนี่พี่น้องขายอะไรนะขายส้มตำขายเฟอร์นิเจอร์มีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตให้หมดเวลากับมัสยิดให้เยอะแต่ขอบอกพี่น้องเวลาไปฮัจญ์อย่าบุกจนเกินไปมันมีเคสนะครับถึงวันแรกเหยียบแผ่นดินมาดินนะครั้งแรกแซ่บอกอ้าวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะพาไปมันอดไม่ได้แล้วเห็นเสามัสยิดนบีมาแต่ไกลไปเลยอัลฮัมดุลิลละห์ซาริโออิลามัฆฟิรรีบไปสู่การอภัยโทษทำดีได้
อย่าบุกเกินไปบางคนบุกหมดเลยพี่น้องไปตั้งแต่ซุลกอดะห์พอถึง8ซุลฮิจญะห์เรียบร้อยนะครับเจาะน้ำเกลือสิครับไม่ไหวแล้วน็อกเอาเลยพี่น้องฮัจญ์สรุปไม่ได้ทำไมอะครับหมดแรงกับตะวาฟซุนนะห์ไปแล้วทำได้แต่คอยรุลอุมูรเอาซะตุฮะเอากรรมกรของศาสนาอิสลามงานที่ดีที่สุดนบีบอกคืองานที่อยู่ตรงกลางมันอินชาอัลลอฮ์ช่วยเหลือคนเยอะๆอย่าโต้เถียงอย่าด่ากันรักษามารยาทซอฮบะฮ์ให้มากฮัจญ์มะบรูรแน่นอนอินชาอัลลอฮ์พี่น้องจะไปนะครับก็ฝากดุอาให้พวกเราด้วยนะเวลาพี่น้องไปอยู่ทุ่งอาราฟะห์ดุอาให้พวกเราด้วยให้ได้เพิ่มพูนอีมานและอามัลซอลเลาะห์กับพวกเราทุกคนนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับอัลลอฮุอะลัมนะจะ 6:00 นแล้วนะมีอะไรจะถามไหมครับเราทันได้สัก เราออกประมาณกี่โมงครับวันนี้หกโมงนะครับมีไหมครับมีไหม มันจะดักลูกดูขนาดอยู่ร่มเก้ายังได้กินชานินะเลยชามินนะชามินนะดูนะอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่แปลนะเราให้เดี๋ยวนี้อยู่มักกะยังให้เรามากินได้ที่นี่อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับนะคำถามแรกนะครับว่าละหมาดดูดิก่อนเดินทางก็คือละหมาดสี่รอกอัตใช่ไหมเพราะยังไม่ได้เดินทางสมมติกำลังจะเดินทางแต่เข้าซูรีก็เลยละหมาดซูรีปกติพอถึงจุดหมายมักกะเราะห์พอดีนะอยากรู้ว่าอัสรีที่ขาดไปทำยังไงจริงๆเราไปรถอะไรครับเนี่ยไม่ได้บอกนะรายละเอียดรถเองหรือรถตู้นะมันมีเสือข้างทางที่จอดไม่ได้หรือว่าอะไรเนี่ยมานะนี่ผมพูดเพราะแล้วนะครับบางคนจอดไม่ได้มันอยู่ในภาวะสงครามนั่นอีกเรื่องจอดปุ๊บอาจจะโดนระเบิดอันนั้นไม่เป็นไรไปเลยมันไม่ทำไมไม่จอดฮะสุราไม่มีไม่ต้องสุราก็ได้ปั๊มน้ำมันอุมมะห์นบีนะครับอัลลอฮ์ให้แผ่นดินทั้งหมดเป็นที่สุญูดได้ปั๊มจอดได้ไหมเอาถามอย่างนี้ดีกว่าไอ้คนขับตั้งแต่ซูรีจนถึงมักกะเราะห์จอดเข้าซ่วมตามปั๊มไหมไม่ใช่เข้าซ่วมซื้อทั้งกาแฟลงบิดขี้เกียจบางคนอัดบุหรี่ทำสองมวนทำได้หมดเลยแล้วก็ไปมักกะเราะห์ที่นู่นอัสรีทำยังไงดีคะถ้าถามง่ายๆแล้วทำไมตอนมึงซื้อกาแฟแล้วมึงไม่ละหมาดตัวเปื้อนหรือสกปรกอะไม่หรอกเราทำเล่นๆดังขนาดปวดฉี่ยังไม่ยอมอั้นทำไมไม่อั้นอัลลอฮ์รักสุขภาพเดี๋ยวเป็นนิ่วไม่ได้เลยอาจารย์เป็นนิ่วรู้สึกนิดเดียวเบรกทันทีดูสิอาจารย์ขนาดเวลาละหมาดนบียังไม่ให้อั้นฉี่เลยมันอ้างนบีเลยคราวนี้นะพอถึงปั๊มจอดละหมาดปวดฉี่นิดเดียวมันเข้าเลยกลัวสุขภาพมันไม่ดีแต่มันไม่รู้ผ่านกี่ปั๊มกี่ร้อยกิโลขอโทษนะครับซูรีเอาผมให้เที่ยงครึ่งมักกะเราะห์หกครึ่งตีง่ายๆกี่ชั่วโมงคะ1 2 3 4 5 6ชั่วโมงกว่าพันปรื้อพี่น้องไปไหนอ่ะ6ชั่วโมง6ชั่วโมงที่ขับจอดกี่ปั๊มเยอะแต่ไม่ละหมาดผิดนะครับฉะนั้นที่ผ่านต้องเตาบัตทีนี้ทำยังไงพกเสื้อเลยรถมุสลิมทำกลัวมันสกปรกถึงเวลาจอดละหมาดเลยอายเขาอาจารย์คนมองกันเต็มแล้วขอข้าวใครกินนะเราไปขออะไรเราอายจะกราบอัลลอฮ์แต่ทำไมไม่อายอัลลอฮ์เวลากินวิสกี้อัลลอฮ์แล้วไม่ละหมาดนะทำไมไม่อายมั้งนะละหมาดสิพี่น้องกลัวอะไรถ้ากลัวอย่าใช้วิสกี้อัลลอฮ์อย่าขับรถอย่าหายใจอย่ากินอะไรอย่าเอาของอัลลอฮ์ทำไมกับอัลลอฮ์เราไม่กลัวเราเกรงใจมนุษย์ยิ่งกว่าอัลลอฮ์ใช่ไหมต้องละหมาดนะครับพี่น้องเราทีหลังซูรีจอดละหมาดเลย
นะจริงๆมันจะมีเทคนิคให้ง่ายยิ่งกว่านั้นนะผมบอกให้ก่อนเดินทางเราอยู่บ้านกำลังจะเดินทางอันนี้อุลามะฮ์เรารวมละหมาดได้แต่ย่อกอศไม่ได้เท่านั้นเองเพราะเราจะเดินทางไกลนะพี่น้องบางทีมันไม่สะดวกอะไรเอาละมันเป็นข้ออนุโลมละหมาดยะมะรวมซูรี่4เสร็จอัสรีต่ออีก4ได้เลยแล้วไปเลยสบายไหมฮะสบายแต่ไม่ทำเอาละที่ไม่ทำอาจจะไม่รู้คือยะมะการรวมละหมาดทำได้แม้กระทั่งไม่ใช่เวลาเดินทางก็ตามถ้ามีอุปสรรคมีความลำบากทำได้เลยและอะไรจะอุปสรรคเสมือนเดินทางเรารวมได้นะครับรวมได้นะแล้วก็ออกไปที่ผ่านมาตอบัตนะครับอินชาอัลลอฮ์เริ่มต้นใหม่และดูนะอัลลอฮ์ให้สนุกอีกจริงๆนะเราชอบเดินทางผมเป็นคนชอบขับรถนะครับยิ่งไกลยิ่งมันง่วงก็นอนแต่มันมีความสุขขออย่างเดียวขับและอย่าลืมอัลลอฮ์นะครับคำถามที่สองนะอยู่กับความทุกข์อย่างไรให้มีความสุขอยู่ได้ไหมถามดีนะครับอันนี้มาเอาง่ายๆนบีอิบรอฮีมอยู่ยังไงในไฟให้เย็นไฟร้อนแต่อยู่เย็นเอาละนั่นอัลลอฮ์ช่วยอูนีบัรดาวะซะลามะจงเจนแล้วให้ปลอดภัยกับอิบรอฮีมวันนี้ปัญหาในชีวิตเปรียบเสมือนไฟนบีอิบรอฮีมอัลลอฮ์ช่วยเพราะนบีอีมานใช่ไหมครับวันนี้เราอยู่กับปัญหาถ้าอยู่แบบอีมานเราจะเอ่ยคำหนึ่งออกมาว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนเมื่อรู้ว่าเราของอัลลอฮ์วันหนึ่งเราก็ต้องกลับหาอัลลอฮ์ปัญหาที่เกิดมันเกิดได้แต่ทนเถอะครับพี่น้องอีกไม่นานมันก็จะยุติเราทำใจได้ว่านี่บททดสอบมันเจ็บแน่นอนพี่น้องทุกคนกลัวกับการเปลี่ยนแปลงทุกคนกลัวกับสิ่งที่เปลี่ยนไปแต่ถ้าเข้าใจในฮิกมะห์อัลลอฮ์ทดสอบเพื่ออะไรลบบาปความผิดของเรานะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะคิดว่าอัลลอฮ์ทดสอบแม้กระทั่งแค่กังวลใจนิดเดียวอัลลอฮ์ก็ลบบาปให้จากความกังวลใจนั้นความเครียดนิดเดียวที่เข้ามาอดทนได้อัลลอฮ์ลบบาปทันทีพี่น้องนะครับนี่แหละอะไรนะครับคนวากับของวากับมาชำรุดไม่สามารถมาใช้ได้เอาไปขายแล้วเงินมาซื้อใหม่เจ้าของเก่าได้บุญเหมือนเดิมไหมคือเจ้าของเขาได้ของเขาแล้วในตอนทำจริยะและทรัพย์วากับนี่จริงๆอ่านให้นะครับว่าเวลาเขาวากับให้แล้วให้มาจิตให้อะไรก็แล้วแต่เราทำให้มันออกพกอะไรนะออกผลออกภาคเป็นเงินเป็นทองทำได้นะเขาให้มาแล้วมีที่หนึ่งเขาไปลงทุนไปทำอะไรพื้นที่นี้เขาให้และสุดท้ายเขาบริหารทำเงินบริหารจนมีเงินเข้ามาจิตจากทรัพย์วากัตจากคนที่เขาให้ตอนแรกคนให้ตอนแรกเขาได้ของเขาอยู่แล้วครับอินชาอัลลอฮ์นะครับเขาได้ของเขานะครับเราเลยบอกว่าวากัตนี้ยิ่งใหญ่วากัตแล้วให้คืนไม่ได้วากัตแล้วไม่ได้เป็นสิทธิ์ของคนใดคนหนึ่งนะและที่เจ็บปวดที่สุดที่ดินวากัตกลายเป็นแหล่งศูนย์รวมยาเสพติดที่นั่นเจ็บปวดเลยนะไปชนม้ากันที่ซอยวากัตนะชนมาเลยพี่น้องซอยวากับขอโทษนะมะผมเคยอยู่กรุงเทพตอนเด็กๆเอ่ยชื่อซอยวากับนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรตุ๊ะผมบอกให้ต้องไปอยู่ซอยวากับไปอยู่บ้านน้ำด้วยแล้วผมก็ไม่อยู่แต่ผมไปเยี่ยมซอยวากับเข้าไปเป็นไงคนไม่ละหมาดมีในซอยวากับอันนี้หนึ่งแล้วนะยาเสพติดมีในซอยวากับตำรวจลงไปในพื้นที่จับได้ในซอยวากับวากับอะไรวากับโซราอินนาลิลลาฮิพี่น้องสถานที่ดีเขาอุตส่าห์ให้มาอย่างนี้ถ้าเจ้าของที่มันรู้นะว่าให้มาแล้วกลายมาเป็นดงยาแบบนี้คิดว่าอยากเอาคืนไหมแต่มันให้คืนไม่ได้มันเอาไม่ได้แล้วฉะนั้นเวลาเรารับเขามาสแกนนิดบางคนบอกคนจนเข้ามาเลยเข้าได้พี่น้องแต่ต้องดูแลมั
ใช่อะไรมันเข้ามามันเข้ามาทำไมอยู่สุดท้ายเต็มเลยพี่น้องแหล่งรวมฮิตสมาชิกติดยาณซอยวากับมันก็อินาลินแล้วสิพี่น้องเราต้องจัดการนะครับอินชาอัลลอฮ์บริเวณบางอย่างคนไม่ใช่มุสลิมเขายังดูแลได้แล้วมุสลิมเราต้องช่วยดูแลเช่นกันไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ซอยวากับเป็นอย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่ขาใหญ่ๆเลยถ้าไม่เชื่อผมไปหนองจอกสิจ้ะพื้นที่ไหนมาหลังใหม่แล้วจะกระซิบให้จะได้รู้ว่าคนมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ฝากไว้นะครับอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮุอะลัมเชคเดวิดมีอะไรถามไหมเชคไปไม่ไปเนี่ยไม่แชร์ไปอุมเราะห์ไม่ปีนี้หูไม่ดีไปนะเชิญอันฮัมดุลิลละอันฮัมดุลิลละนะครับก็ขอให้หลานแชร์ได้ดูอาให้พวกเราด้วยนะครับณทุกอารอฟะห์ให้เพิ่มพูนอีมานอามันซอลเลาะห์ให้กับพี่น้องมุสลิมทุกคนมีไหมครับใครจะถามอะไรมีไหมเชิญๆนะครับอย่าเล่นเลยมีไหมไม่มีแล้วนะน่าจะอิ่มข้าวอ่ะนะครับฉะนั้นก็อินชาอัลลอฮ์นะจริงๆจูมาบอกตอนแรกจะบอกเจอกันหลังฮัจญ์ใช่ไหมทักไปในไลฟ์สดใช่ไหมแต่รอให้มาก่อนนะครับทางนี้ทางนั้นก็เอาละถ้าพี่น้องขอดุอานะให้เราได้ไปกันทุกๆคนเลยณแผ่นดินอารอมนะพี่น้องนะให้ได้ไปกันนะครับแล้วก็ใครได้ไปแล้วถ้าได้ไปอีกอัลฮัมดุลิลลาห์ขอให้ได้ไปเรื่อยๆและถ้าเรามีเงินเหลือขนาดนั้นช่วยคนที่มันไม่เคยไปให้มันได้ไปสักครั้งในชีวิตพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากเรามีเงินให้ลูกเราไปให้หลานเราไปลองช่วยคนจนที่เขาขยันมาสู่เราให้มันไปอุมเราะห์สักครั้งมันสุดยอดของชีวิตพี่น้องนะครับก็ฝากเอาไว้แค่นี้นะครับพี่น้องกับบ้านจูมาร่ม9ซอย6อินชาอัลลอฮ์มีโอกาสอัลลอฮ์ประสงค์เราได้เจอกันใหม่แน่นอนนะแล้ววันนี้เราต้องไปลำมดตะหน่อยยามุดอิควานต่อเลยนะครับหลังอิชานะอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณมากนะครับผิดพลาดประการใดขอมาพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับยะซากัลลอฮ์โอไคอรอนนะครับบิลัยตอฟิกวะลิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์